ันนี้หุงขึ้นมาบนดอยนะคะดอยแถวนี้อยู่ใกล้ดอยอินทนนท์นะนี่คือมาพักบ้านเพื่อนและนี่คือห้องนอนของเรานะคะน่ารักดีงามมากเลยอ่ะบ้านแบบวันใต้หลังคามะละกอหรือมะพร้าวกันเนี่ยวันนี้เรากำลังจะไปเก็บผักกันนะคะมีน้องเบสเป็นผู้นำทางนี่คือสวนกาแฟด้วยกาแฟกำลังเริ่มสุกบ้างบางส่วนอุ้ยนี่คือลูกเซเต้ครับไซโยเต้เต็มต้นเหรอครับโอ้เต็มเลยอุ้ยกาแฟลูกสวยจังต้นเนี้ยลูกสวยนี่ยังเล็กครับพี่น้องมันจะมีโซนข้างบนครับที่บอกว่าสวยมากๆนะครับกาแฟผมจะเขียนราชพิก้าจะเขียนคาติมอแล้วก็บัวบอนครับค่ะผมว่ามันมีประมาณ3อย่างนะครับอืมนี่คืออะไรอ่ะคือ radish อะไรวะมันเป็นหัวเล็กๆเหรอคะไม่ใช่ครับมันเป็นรากครับอ๋อแล้วต้นแล้วเขาเอามาทำไชโปเนี่ยเหรอคะกุยช่ายใช่ได้กลิ่นแล้วก็เลยนึกออกกุยช่ายแล้วเราเอารากกุยช่ายไปกินได้ด้วยเหรอคะได้ครับเอาไปทำอะไรกินคะกุยช่ายเอาไปผัดใส่หมูครับถ้าเป็นรากนะครับแต่ถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาจะผัดเปล่าๆเนาะใส่ผัดไทยก็ได้ขนมกุยช่ายใช่ครับแต่รากพี่จะไปสับผัดใส่หมูครับว่าวันนี้พี่จะได้กินรากกุยช่ายผัดใส่หมูใช่ไหมคะใช่ครับว้าวมีเซลเต้ครับจะเก็บเซลเต้กันตะไคร้ต้นเล็กครับที่เนี่ยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ๋อแต่ว่ามันหนาวมันชอบร้อนร้อนมันชอบแดดใช่ครับแล้วที่นี่พริกก็ไม่ขึ้นด้วยถึงแดดพริกปลูกกะเพราไม่ขึ้นครับโอ้แต่ต้นก็ถือว่าโอเคนะคะปกติโอเคไหมครับเออผมว่ามันเล็กกว่าข้างล่างหมดครับโอ้ยข้างล่างเขาอาจจะใส่ปุ๋ยก็ได้ค่ะอันนี้เราปลูกแบบว่าอินทรีย์ครับเรียกว่าออร์แกนิกได้เลยใช่ไหมเนี่ยแถวนี้ไม่เขาไม่ค่อยใช้สารเคมีกันใช่ไหมคะใช่ครับออร์แกนิกของจริงก็มีพวกที่ปลูกสตรอเบอรี่เหรอครับที่ใช้สารเคมีกันเนาะอ๋อพวกผมไม่ได้ปลูกสตรอเบอรี่ครับค่ะเราอยู่ไร่ขิงจริงนะแม่บอกว่ามีประมาณสัก200กิโลครับแค่เนี้ยอ๋อเก็บได้เรื่อยๆเพราะว่ามันแตกกอออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วกลิ่นหอมก็หอมครับค่ะไหนอะโวคาโดเหรอคะต้นใหญ่ๆนะครับโอ้ต้นใหญ่ๆนี่ใช้ทั้งหมดเลยครับทำน้ำตะไคร้ฮะแต่ก็เอามากันยุงได้เอาใบมันมากันยุงฮะกาแฟเหรอคะใช่ครับคุณพี่ก้าวหอมตะไคร้ไหนใช่ครับอันนั่นเหรอใช่ครับอืมนี่คือวิวจากบนสวนกาแฟนี่นะคะที่เห็นอยู่นี่คือต้นบัวหิมะนะคะดอกน่ารักนะเนี่ย
ลังขุดบัวหิมะกันอยู่มากันครับโอ้โหนี่ใหญ่มากไม่อยากใช้จอบครับเดี๋ยวหัวเล็กๆมันจะพังด้วยครับเราจะเอาแค่หัวสองหัวเองครับแต่มันน่าจะมีเงากว่าเยอะโอ้โหมาล่าเลยใช่ครับนี่ครับคณะอันนี้เป็นเล้งคณะผักกาดขาวแล้วก็มีผักกาดธรรมดาและต้องโน้นที่อยู่บนเสานั่นคืออะไรคะเสาเป็นถั่วครับอ๋อถั่วเสร็จแล้วก็มีมะเขือเทศว้าวทุกอย่างเลยครับจริงๆสวนของพี่สวนนึงครับ2งานอยู่ข้างบนครับอันนี้เป็นแตงกวาครับพี่น้องแตงกวายักษ์แตงกวายักษ์ใช่มันยังไม่ออกลูกออกแล้วครับไหนต้องหาลูกก่อนแม่ก็ชอบบ่นนี่เขาไม่เคยกินอันนี้ฟักทองครับพอน่าจะหมดแล้วก็เจออยู่ครับว้าวโชว์โหก็ว่ามันไม่มีมันไม่มีไม่ได้สิครับต้องมีแม่แม่บอกให้ทำอย่างนี้กาแฟสุกแล้วสีเขาเริ่มยาวเนาะแม่จะตัดตรงนี้ครับเพื่อให้มันแตกออกข้างๆเนี่ยครับเพื่อให้มันเพิ่มกิ่งใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือพุ่งมาเที่ยวสวนน้องเบสนะคะคนที่ทำกาแฟดีๆให้เรากินนะคะนี่พุ่งกำลังจะเก็บเมล็ดกาแฟลูกกาแฟที่แบบสุกฉ่ำมากมากต้องเก็บอย่างระวังนี่นะคะลูกสีแบบม่วงมากมากเลยนะคะถ้าเราเก็บสีแบบนี้กาแฟจะหวานมากมันจะชินหวานอร่อยน้องเบสว่ามันลูกกาแฟรสชาติมันหวานเหมือนอะไรคะคล้ายๆมันคงไม่เหมือนกับผลไม้อื่นหรอกแต่ว่ามันก็แบบให้คนที่ไม่เคยกินลูกกาแฟเขาได้พอจะนึกภาพออกอะไรนะแล้วมันคล้ายๆกับมัลเบอรี่ที่แบบสุกดีๆครับเนาะสุกขาต้นเลยแต่มัลเบอรี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินสุกจัดๆมันก็จะเปรี้ยวเนาะแล้วพี่ว่ามันเหมือนตะขบที่มันไม่หวานเท่าตะขบอ่ะเคยกินตะขบใช่ครับใช่ครับน้องๆๆบางคนอาจจะไม่เคยกินตะขบอีกอะไรอีกดีอ่ะมันเหมือนเงาะครับมีเหมือนด้วยใช่มันเหมือนเงาะด้วยใช่ครับเหมือนเงาะครับความหวานนั่นนะคะแต่ก็ไม่ได้เป๊ะๆขนาดนั้นพากาแฟลงมาปลูกตรงนี้นะคะให้ก้ากาแฟอยู่ใต้ร่มของกล้วยนี่นอกจากต้นจะสวยเป็นไม้ประดับแล้วเขาก็ยังบอกว่าเป็นยาได้ด้วยนะคะเนี่ยกินสดได้ไหมคะคือต้นบ๊วยดอกบ๊วยนะคะใช่ครับ
ตอนใส่ผักไฟจะลุกอีกไหมไม่แล้วครับ ตอนนี้ไม่แน่ครับถ้ามันมีน้ำเยอะมันจะลุกครับน่ากินมากเลยวันนี้เราจะได้กินผัดหมูสับใส่รากกุ้ยช่ายค่ะโอ้ยหอมอ่ะนี่โอ้โหแค่ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลเลยค่ะผมว่าคนที่ทำกาแฟส่วนใหญ่เขาชอบทำอาหารด้วยนะครับที่ผมรู้สึกนะครับใช่ค่ะเห็นทุกคนนะครับที่เป็นอยู่แล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะขอช่วยช่วยแม่ไงเยอะจนไปอันนี้คุณแจ๊คใครคุณได้เหรอไม่ต้องลองจบเลยผัดบัวหิมะใช่ครับลองมาทำกับข้าวมั้ยครับแม่ผมเห็นมันเริ่มแก่แล้วครับก็เลยขุดๆมาแต่ขุดเอานะตอนแรกผมว่าจะเอาจอบขุดแต่กลัวมันพังหมดมันมีผลเล็กอยู่เนาะอันที่มันอยู่มันเหมือนจะออกมาเอาอันนั้นครับอ๋อมีใหญ่เนาะตอนเด็กมันเป็นสีม่วงเหรอแม่ตอนเด็กมันเป็นสีม่วงเนาะเด็กหัวมันนะครับเก๋ไหมใช่ไหมครับแต่มันเก๋แล้วมันจะเป็นสีเหลืองหวานเหลืองหวานคือผัดบัวหิมะนะคะอร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็คือผัดรากกุ้ยช่ายใส่หมูสับวันนี้เราได้ทานอาหารที่เก็บมาสดคน
อร่อยให้บอกไม่อร่อยให้เงียบในสวนกาแฟนะคะเราจะมาเก็บกาแฟกันมีกาแฟบางส่วนที่สุกแล้วคุณก็จะมาเก็บกาแฟนะเรามาดูกันดีกว่ามีต้นนี้มีแดงๆนี่เราเก็บกาแฟเราก็จะเลือกแต่ลูกที่สุกจัดๆสีแดงเข้มๆจนเกือบม่วงนะคะเพราะว่าลูกแบบนี้มันจะให้รสชาติหวานจัดก็ร่วงเลยไม่ต้องบิดแรงก็ร่วงแล้วผมไปเก็บกาแฟมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ได้ประมาณ3โล3โลเอ้ย4โล4โลนี่คือกาแฟที่เราไปเก็บมานะคะเยอะมากเลยนะครับโอ้ยอดสุดยอดเป็นเลยนี่คือกาแฟที่เก็บมาเมื่อวานนะคะก็หมักข้ามคืนไว้แล้ว1คืนนะตอนนี้หุงลงจากดอยกลับมาที่บ้านแล้วเดี๋ยวคืนนี้หุงจะหมักเพิ่มอีก1คืนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาตากนะแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าหลังจากหมักคืนที่2แล้วกลิ่นมันเป็นที่พอใจของเราหรือยังแล้วมันแบบว่าโอเวอร์เฟอร์เมนต์เกินไปหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเช็คดูด้วยก่อนที่จะเอาตากแดดนะคะตัวนี้คงจะทำเป็น dry process นะคะหรือว่า natural process ก็คือตากทั้งเชอร์รี่นี่นะคะตากทั้งเปลือกโดยไม่เอาเปลือกออกและนี่คือกาแฟที่เราหมักทิ้งไว้ประมาณ3คืนแล้วนะคะกลิ่นก็เริ่มคล้ายมะขามดองมะยมดองและผมนะคิดว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องเอาออกตากแล้วเดี๋ยวเราจะเอากาแฟไปตากกันนะคะเราก็ตากที่บ้านนะเราก็ใช้วัสดุที่มีง่ายตากตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะคะตอนนี้เป็นวันที่7ธันวาคมแล้วก็ผ่านไปประมาณ7วันกาแฟก็ผลกาแฟก็เริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้จากตอนแรกตากแดด3วันนะตากแดดจัด3วันแล้วก็เอาเข้ามาตากในที่ร่มนะคะที่อากาศถ่ายเทอีกนะคะก็ปล่อยให้มันค่อยๆแห้งนะคะกลิ่นก็ดีไม่มีโอเวอร์เฟอร์เมนต์นะคะกลิ่นไม่มีกลิ่นหมักที่จัดเกินไปแล้วเราก็ต้องมาขยันพลิกให้มันได้โดนอากาศแห้งได้ทั่วถึงนะคะอันนี้หุงก็จะตากไว้อย่างนี้ให้มันค่อยๆแห้งไปสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาตามชมอัปเดตกันหลังจากนั้นค่ะ